สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดกล่องคลาสสิกนะครับมาใหม่นี่มันมีขอพรมีการขอพรด้วยนะครับนี่มีชุดมาใหม่ด้วยชุดนี้อีโมสวยมากแล้วก็เรื่องขอพรจะมีเป็นขอพรเอ็มโฟนะครับนี่เราเลือกได้ว่าจะขอพรอะไรเลเวลขอพรมันจะตันที่เลเวล5นะครับแต่ไม่รู้จะช่วยอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันสูงสุดเลเวล5มันจะเพิ่มตามจำนวนกล่องที่เราเปิดไม่รู้เปิดกี่กล่องนะถึงจะได้1ขีดนะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็มีกล่องซัพพลายนี่ชุดแดงนี่สวยมากมีภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับนี่เป็นชุดเก่านะครับแต่เท่เอาเรื่องอยู่นี่ส่วนอันนี้ก็เหมือนจะเคยมาในกล่องพรีเมียมเมื่อก่อนรู้สึกว่าผมจะมีหัวแล้วนะหัวเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูกันกล่องนี้มี76กล่องแล้วก็มีกล่องคลาสสิก75กล่องโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องคลาสสิกก่อนอันนี้ใช้ UC เปิดก่อน18 UC โอเคแล้วก็5กล่อง1 2 3 4อันนี้กล่องที่5โอเคแล้วก็เหลือ70กล่อง10กล่องแรกไม่ต้องสงสัยเลยถ้าไม่หมุนนี่ก็ขอพรยังวิว1อยู่เลยนะครับเปิด10กล่องแล้วโอเค20กล่องเหมือนเดิมอันนี้เลเวลยังไม่เพิ่มเลยนะไม่รู้กี่กล่องน่าถึงจะเพิ่ม30กล่องอันนี้ก็38กล่องแล้วนะถ้ารวมที่เปิดทีละกล่องด้วยเพิ่งได้มา1ขีดอะเป็น2ขีดเองโคตรแห้งเลยเนี่ยถึงของแดงไม่ออกของชมพูพวกนี้ก็ยังดีนะหมวกกระเป๋าเนี่ย30กล่องสุดท้ายนี่กล่องสุดท้ายหมุนโคตรไวสิบกล่องสุดท้ายนะครับอันนี้คือโคตรเร็วจริงๆได้มา3ขีดอ่ะไม่รู้จะเพิ่มเท่าไหร่นะมันก็ไม่บอกเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปต่อกล่องซัพพลายกันนะครับมีอยู่76กล่องอันนี้เปิดทีละ10ยี่สิบ
ซองห้าสิบหกสิบดูดิขนาดชุดเช่ายังไม่ได้เลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีหัวแล้วแล้วก็หมวกกันน็อกนี่ขาดกระเป๋าได้กระเป๋าก็ยังดีนะอันนี้มีแล้วอีกครั้งนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กล่องพรีเมียมมาอีกวันนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเหลือ8ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กล่องพรีเมียมก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า